สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่อง MD Family Channel สำหรับคลิปนี้ขอเสนอนิยายจบในตอนเรื่องสัมพันธ์รับเลขาสถานะเมียเกา่าก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามารับฟังนิยายสนุกส ไปพร้อมๆกันเลยค่ะภายในห้องประชุมที่มีแต่ระดับผู้บริหารและเลขาส่วนตัวของแต่ละคนกำลังขมัดขเม้นในการจดบันทึกข้อมูลเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลสำคัญน้ำทิพย์ก็เช่นเดียวกันเธออยากจะทำงานนี้ให้ดีที่สดุดน้ำทิพย์นั้นเป็นเลขาคนใหม่ของคุณทัญเรศเจ้าของบริษัทผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่มีชื่อเสียงโด่งดัง น้ำทิพย์ได้งานนี้ด้วยความสามารถของเธอล้นลวน,วนการประชุมเป็นไปอย่างเข้มข้นผ่านไปประมาณสองชั่วโมงน้ำทิพย์ไม่รู้เลยว่าสายตาคมของใครบางคนได้จ้องมองมาที่เธอไม่วางตาคิ้วหนาขมวดมุ่นเข้าหากันด้วยความสงสยัยเพราะใบหน้าของเธอนั้นช่างดูคุ้นตาเมื่อถึงเวลาพักเบรก15นาทีทุกคนต่างทยอยกันออกไปภายในห้องรับรอง ซึ่งในนั้นมีเครื่องดื่มและอาหารว่างมือเล็กๆน้ำทิพย์รอให้เจ้านายลุกขึ้นไปก่อนเธอจึงลุกขึ้นตามแต่ทว่าก่อนที่หญิงสาวจะก้าวขาพ้นประตูร่างใหญ่ของใครบางคนได้มายินบังเธอเอาไว้เธอค่อยๆเลื่อนสายตาขึ้นมามองใบหน้าคมเข้มดวงตาคู่สวยเบิกโตด้วยความตกใจคุณชนาทิพย์เธอพูดชื่อเขาออกมาเบาๆ ชายหนุม่มใบหน้าเรียบเฉยใบหน้าไม่ได้บ่งบอกถึงความรู้สึกใดๆแต่ทว่าภายในหัวใจนั้นเต็มไปได้วยความสงสัยและความอยากรู้เมื่อสามปีที่ผ่านมาเธอจากเข้าไปทำไมเมื่อนึกถึงเหตุการณ์เมื่อสมปีที่ผ่านมาผู้หญิงคนนี้ทำให้ชนาทิพเจ็บปวดและไม่เป็นผู้เป็นคนนานหลายเดือนน้ำทิพเคยเป็นภรรยาของชนาทิพมาก่อน ถึงแม้ว่าทั้งสองคนจะไม่ได้รับการยอมรับจากญาติผู้ใหญ่ของฟางฝ่ายชายแต่ทว่าชนาทิพย์ก็รักและให้เกียรติเธอเขายังจดทะเบียนสมรสกับเธอด้วยแต่ทว่าความรักของทั้งสองคนก็ไม่ได้ราบรื่นอย่างที่คาดเอาไว้แม้ว่าชนาทิพย์นั้นจะแยกครอบครัวออกมาซื้อบ้านหลังเล็กๆอยู่กันสองคนสองสามีภรรยาแต่ทว่าผู้เป็นมารดาของชายหนุ่ม ก็ยังตามมาละลาลูกสไปายหล่อนไม่คิดจะตกแต่งสไปร์คนนี้เข้ามาภายในบ้านเพราะฐานะของชนาทิพย์กับน้ำทิพย์นั้นต่างกันมากทีเดียวคุณราณีก็ยังมีสะปร์ในดวงใจอีกด้วยเธอเป็นถึงลูกสาวของเจ้าของบริษัทยักษ์ใหญ่ซึ่งถ้าสองตระกูลได้แต่งงานกันก็จะทำให้ธุรกิจรุ่งเรืองขยายสาขาไปทั่วประเทศ และนั่นก็ทำให้ลูกชายของหลอนจะได้ร่ำรวยแต่ทว่าชนาทิพย์ได้ตัดสินใจเลือกน้ำทิพย์แม้ว่าน้ำทิพย์นั้นจะเป็นเพียงแค่ลูกจ้างธรรมดาคนหนึ่งก็ตามและนั่นก็ทำให้คุณราณีทำทุกวิถีทางเพื่อจะกำจัดน้ำทิพย์ออกไปจากลูกชายของหลอนคุณราณีเสนอเงินก้อนใหญ่ให้น้ำทิพย์เพื่อไปเป็นทุนสร้างเนื้อสร้างตัว และยังห้ามให้น้ำทิพย์โผล่หน้ามาหาลูกชายหล่อนอีกตอนนั้นน้ำทิพย์นอนร้องไห้เสียใจอยู่หลายวันก่อนที่เธอจะตัดสินใจออกไปจากชีวิตของชายหนุ่มและเธอก็ไม่ได้รับเงินก้อนนั้นมาหลังจากที่น้ำทิพย์จากไปนั้นก็สร้างความเมินงงให้กับชนาทิพย์มากเพราะทั้งสองคนรักกันดีและไม่เคยมีเหตุการณ์ทะเลาะก,กันเลยและนั่นก็ทำให้ชนาทิพย์ เข้าใจเธอผิดคิดว่าเธอนั้นแอบนอกใจหนีไปอยู่กับชายคนอื่นเมื่อสมปีผ่านมาโชคชะตาได้พาทั้งสองคนมาเจอกันอีกครั้งยังจำผมได้เหรอผมคิดว่าคุณจะลืมผมแล้วฉันไม่มีวันลืมคุณได้หรอกคะ่ะแต่ตอนนี้ฉันไม่สะดวกคุยกับคุณฉันขอตัวก่อนนะคะน้ำทิพเลี้ยงเดินออกไปไม่อยากจะประเชิญหน้ากับเขาแต่ชนะทิพ ก็เดินตามหล่อนมาทางด้านหลังเมื่อเห็นว่ามีทางแยกชายหนุ่มจึงจับแขนของหญิงสาวดึงเข้ามาภายในห้องห้องหนึ่งและห้องนี้ก็ไม่มีคนอยู่ชายหนุ่มรีบปิดประตูทันทีนี่คุณเปิดประตูเดี๋ยวนี้นะการประชุมกำลังจะเริ่มขึ้นฉันจะต้องไปทำงานไม่มีเวลามาเล่นกับคุณหรอกผมไม่ได้เล่นผมเอาจริงทำไมคุณจากผมไป แล้วคุณไม่บอกราผมสักคำคุณมีปัญหาอะไรทำไมคุณไม่ปรึกษาผมฉันมีปัญหาส่วนตัวและฉันไม่จำเป็นต้องบอกคุณนี่คุณลืมไปแล้วเหรอว่าเรายังไม่ได้หย่าขาดกันคุณยังมีสถานะเป็นเมียผมนะชายหนุ่มจับคางของหญิงสาวเฉยขึ้นแล้วก้มหน้าลงไปใกล้ๆน้ำทิพย์ที่ผลักล้างชายหนุ่มออกอย่างแรงใบหน้าของเธอเบื้องตึง แววตามีแต่ความเย็นชานั่นมันก็แค่เศษกระดาษแผ่นเดียวมันไม่มีความหมายอะไรกับฉันสามปีที่ผ่านมาฉันลืมทุกอย่างไปหมดแล้วเรื่องของเรามันจบลงไปแล้วแต่ผมไม่ยอมจบนั่นมันก็เรื่องของคุณไม่ใช่เรื่องของฉันถอยไปเดี๋ยวนี้เหมือนเข็มนับพันพันเล่มทิ้มแทงลงมาที่หัวใจชายหนุม่มเขาไม่คิดเลยว่าตลอดระยะเวลาสปีที่เขาตามหาเธอ และเขาก็ไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงคนไหนแต่เธอกลับลืมเขาไม่มีเยื่อใยไม่เหลือความรู้สึกดีๆให้กันหลังจากที่พักเบรก15นาทีทุกคนต่างเข้ามาภายในห้องประชุมและการประชุมก็ได้เริ่มขึ้นตลอดระยะเวลาสามชั่วโมงนั้นน้ำทิพย์ไม่มีสมาธิเลยเพราะชนาทิพย์ได้นั่งอยู่ตรงข้ามกับเธอสายตาคมของเขาเพียงมองมาที่เธอตลอดเวลา แต่หญิงสาวก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดหลังจากที่ประชุมเสร็จแล้วน้ำทิพย์กับคุณธัญ,ญเรศก็เดินออกมาจากห้องประชุมเดี๋ยวที่ั้นจะสรุปข้อมูลสำคัญให้คุณธัญ,ญเรศพุ่งนี้เช้านะคะได้จะ้ะวันนี้เราก็เหนื่อยมาทั้งวันเธอกลับบ้านเลยก็ได้นะจะได้ไม่ต้องวงกกลับไปที่บริษัทขณะที่ทั้งสองคนนั้นกำลังจะเดินออกมาจากโรงแรมชนาทิพย์ก็ได้เดินตามมา พี่ธัญญาชนาทิพย์เอ่ยปากเรียกญญธัญ,ญเรศธัญเรศชะง,งักฝีเท้าหันกลับมาตามเสียงเมื่อเห็นหน้าลูกพี่ลูกน้องที่เติบโตมาด้วยกันธัญ,ญเรศก็ดีใจโผลเข้ากอดช,ชนาทิพย์อย่างสนิทสนมชนาทิพปลายตามองน้ำทิพย์ที่ยืนกุมมือก้มหน้าอยู่ทางด้านข้างพี่จะกลับแล้วเหรอทำไมรีบกลับจังพี่เหนื่อยอยากจะกลับไปพักแล้วนายละ่ะ ไม่ได้กลับหรอผมว่าจะไปหาอะไรกินที่ร้านอาหารข้างๆนี้แหละไปด้วยกันไหมพี่ธัญเรศทำท่าคิดสักครูก่ก่อนที่จะพยักหน้าก็ดีเหมือนกันมันใกล้จะเย็นแล้วกลับไปบ้านก็ต้องลำบากแม่บ้านทาอาหารให้พี่อีกงั้นพี่พาเลขาส่วนตัวไปด้วยคนหนึ่งได้ไหมเออไม่เป็นไรค่ะดิฉันไม่หิวแต่ทว่าท้องเธอดันร้องออกมาเสียงดัง สร้างความเสียหน้าให้กับน้ำทิพย์มากแต่ฉันว่าท้องของเธอน่าจะหิวนะไปเถอะน้ามือนี้พวกเราไม่ต้องจ่ายเพราะมีคนเลี้ยงแล้วแต่ว่าดิฉันไม่ได้เอารถมาค่ะไม่มีปัญหาอะไรหรอกเราสองคนขอติดรถนายไปก็แล้วกันนายสะดวกไหมยินดีครับพี่งั้นไปกันดีกว่าธัญเรศเดินนำหน้าไปชนาทิพย์จึงมีโอกาสใกล้ชิดกับอดีตภรรยา ชายหนุม่มจับมือหญิงสาวแล้วบีบเบาๆจนทำให้ร่างบางสะดุ้งเฮือกหันคว้ามามองชายหนุม่มตาเขียวปาดก่อนที่จะกระชากมือเธอออกมาอย่ามาทำรุ่มร่ามกับฉันนะเธอพูดรอดไรฟันเสียงเบาๆเพราะกลัวธัญเรศรู้สถานะของทั้งสองคนเมื่อมาถึงที่ร้านอาหารชนาทิพนั้นได้สั่งอาหารไวรอ่วงหน้าแล้วจึงทำให้ไม่ต้องรออาหารนาน ไม่นานนักอาหารก็มาวางบนโต๊ะหญิงสาวรู้สึกแปลกใจเพราะอาหารต่างๆเป็นอาหารที่เธอชอบทานทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นปลาทอดสามรสน้ำพริกหนุม่มแกงส้มปลาช่อนเธอเหลือบตาขึ้นมองชายหนุม่มแต่ธนาทิพ์ก็หันไปคุยกับธัญเรศโดยที่ไม่มีอาการผิดปกติได้ข่าวว่าพี่ธัญญาจะแต่งงานแล้วหรอครับ ใครคือผู้ชายโชคดีคนนั้นที่ดึงพี่สาวผมลงมาจากคารได้นายนี่มันปากเสียจริงๆฉันหนาเพิ่ง37อย่ยายังไม่เรียกว่าขึ้นคารหรอกว่าแต่นายเธอเมื่อไรจะแต่งงานสักทีละ่ะน้ำทิปถึงกับสะดุง้งเพราะสถานะของทั้งสองคนเมื่อสามปีที่แล้วน้อยคนจะรับรู้ถ้าไม่ใช่คนสนิทจริงๆเพราะทั้งสองคนไม่ได้เข้าพิธีแต่งงานกัน เพียงแต่พากันไปจดทะเบียนสมรสเท่านั้นและชนาทิฟก็ไม่เคยพาน้ำทิฟนั้นไปแนะนําตัวให้กับญาติได้รู้จักพอรู้ว่ามารดาของเขาไม่ชอบว่ายังไงละ่ะพี่ถามนายว่าเมื่อไรจะแต่งงานสักทีอายุอานามก็35แล้วนะนายก็ไม่ได้ต่างจากพี่เลยคงไม่แต่งหรอกค่ะพี่เบื่อการแต่งงานแล้วนายพูดเหมือนกับเคยแต่งงานมาแล้ว ธัญเลศหันไปมองน้ำทิพย์เห็นว่าเธอนั่งนิ่งๆน,น่าจะรู้สึกอึดอัดธัญเรศจึงได้พูดขึ้นคือว่าน้ำทิพย์เธออย่าถือสาเราสองคนเลยนะพวกเราสนิทกันก็เลยคุยกันไปเรื่อยเปื่อยอย่าเพิ่งรำคาญเราละ่ะธัญเรศเป็นเจ้านายที่น่ารักเธอนั้นแคร์ความรู้สึกของน้ำทิพย์เป็นอย่างมากไม่ว่าจะไปประชุมที่ไหนต้องกลับมาพร้อมของฝาก เมื่อเดือนก่อนธัญเรศบินไปประเทศญี่ปุ่นชวนน้ำทิพย์ไปด้วยเพื่อที่จะไปเปิดหูเปิดตาแต่น้ำทิพย์ก็ปฏิเสธที่อยากจะอยู่บ้านเฉยๆมากกว่าหลังจากนั้นที่เธอกลับมาเธอก็มาจะซื้อขนมมากมายมาฝากน้ำทิพย์น้ำทิพย์เป็นเลขาที่โชคดีที่ได้ทำงานกับเจ้านายที่ใจกว้างและใจดีถึงขนาดนี้ไม่เป็นไรคะ่ะคุยกันตามสบายเลยนะคะ แล้วคุณน้ำทิพย์ล่ะครับมีประสบการณ์แต่งงานมาก่อนหรือเปล่าธัญเรศเริ่มรู้สึกแปลกใจเพราะเธอนั้นยังไม่ได้แนะนำเลยว่าเรียกขาส่วนตัวเธอชื่อว่าอะไรชายหนุ่มพูดชื่อถูกได้อย่างไรการหรือว่าเธอแอบพูดชื่อน้ำทิพย์ขึ้นมาก่อนหน้านี้ก็เป็นไปได้น้ำทิพย์ที่กำลังตักอาหารรีบวางช้อนลงไปที่จานเห่อยหน้าขึ้นมองชายหนุม่ม ดูเหมือนว่าเขาต้องการให้ทุกคนรู้ว่าเขากับเธอเป็นอะไรกันมาก่อนยังไม่เคยแต่งงานค่ะหญิงสาวเอ่ยปากตอบออกไปแบบไม่เต็มคำนักธัญเรศเห็นว่าเธออาจจะรู้สึกอึดอัดกับการสนทนาเรื่องแบบนี้อีกประการหนึ่งคือว่าธัญเรศก็ไม่เคยได้ยินน้ำทิพย์พูดถึงคนรักของเธอเธอเอาแต่ทำงานเช้ามาเย็นก็กลับบ้าน ชวนเธอไปไหนเธอก็ไม่เคยไปเธอคงจะเป็นคนมีโรคส่วนตัวสูงพอเธอเอย่ามาถามเรื่องแบบนี้กับเลขาของพี่มันเป็นเรื่องส่วนตัวฉันขอโทษแทนเจ้าน้องชายตัวดีด้วยนะไม่เป็นไรค่ะน้ำทิพยิ้มน้อยๆให้กับคนตรงหน้าแต่ในใจก็คิดโกรธชนาทิปไม่ได้เจอกันมาสมปีเขายังคงเหมือนเดิม ชอบพูดทำให้คนอื่นรู้สึกไม่ดีอยู่เรื่อยแต่ถ้าว่าข้อดีก็มีอยู่เยอะแต่หล่อนก็พยายามที่จะลืมมันไปให้หมดหลังจากที่รับประทานอาหารเสร็จชายหนุ่มก็มาส่งธัญเรศที่บ้านเมื่ออยู่กันสองคนภายในรถน้ำทิพย์ก็รู้สึกอึดอัดจึงตัดสินใจบอกว่าเธอจะลงรถระหว่างทางบอกให้จอดรถตรงนี้ยังไงล่ะคะฉันจะนั่งแท็กซี่กลับเอง ชายหนุม่มเหยียบเบรกกระทันหันจนหน้าของหญิงสาวขามำลงไปผมขอถามคุณหน่อยเถอะคุณกลัวอะไรเวลาอยู่กับผมสองคนทัางที่เราก็เคยเป็นผัวเมียกันมาก่อนอย่าพูดคำนี้นะฉันไม่อยากฟังทำไมละ่ะคุณยอมรับไม่ได้หรอที่คุณเคยเป็นเมียผมเป็นเมียผมนี่มันแย่มากเลยหรือยังไงกันหญิงสาวสุดลมหายใจเข้าลึกๆระงับความโกรธ ตอนนี้เธออยู่กับเขาสองคนเธอคิดว่าเธอไม่ควรที่จะพูดอะไรให้เขาโมโหฉันไม่บอกแต่ฉันจะลงเธอพยายามเปิดประตูแต่ชายหนุ่มได้ล็อกประตูเอาไวา้ช่วยปลดล็อกให้ฉันด้วยผมไม่ยอมให้คุณลงผมจะไปส่งคุณที่บ้านฉันก็บอกแล้วไงว่าฉันไม่ไปฉันไม่อยากอยู่ใกล้คุณอยู่ใกล้คุณแค่สองวินาทีฉันก็หายใจไม่ออกแล้วเมื่อชนาทิพได้ยิน ชายหนุ่มรู้สึกผิดหวังและน้อยใจเขาจึงปลดล็อกประตูให้เธอลงไปตอนนี้น้ำทิพย์ได้เดินอยู่ข้างทางท้องฟ้าก็เริ่มมืดครึม้มฝนโปรยปลายลงมาน้ำทิพย์ไม่กลัวฝนหรอกแต่เธอกลัวที่จะอยู่กับชายหนุ่มสองต่อสองตั้งหากความรู้สึกดีๆที่เธอมีให้เขามันยังไม่หมดไปแต่เธอยังเก็บมันเอาไว้ในหัวใจ เธอจึงหลบหน้าหลบตาและเธอก็เปลี่ยนที่อยู่บ่อยจนชายหนุ่มนั้นหาเธอไม่เจอทำไมโชคชะตาช่างกันแกล้งเธอเหลือเกินด้วยความน้อยใจของชายหนุ่มชนาทิพย์จึงขับรถอย่างเร็วแต่ทว่าฝนก็ได้กระนามตกลงมาอย่างแรงทำให้ชายหนุ่มค่อยๆชะลอรถเธอจะเป็นยังไงบ้างนะร่มก็ไม่มีช่างหัวเธอประไลไม่เกี่ยวอะไรกับเราซะหน่อย จะไปสนใจทำไมแต่เมื่อขับรถมาได้สักพักชนาทิพย์ก็อดเป็นห่วงอดีตภรรยาไม่ได้เขาจึงเลี้ยวรถกลับกระทันหันในขณะที่น้ำทิพย์นั้นวิ่งมาหลบฝนที่สารารอรถและเจอพวกกลุ่มวัยรุ่นที่นั่งอยู่บนมอเตอร์ไซค์พวกเขาก็หลบฝนอยู่เหมือนกันพวกวัยรุ่นมีประมาณสี่คนเด็กวัยรุ่นกลุ่มนี้ได้มองมาที่หญิงสาว ตอนนี้เสื้อของน้ำทิพย์ชุ่มไปด้วยฝนจึงบางจนเห็นเข้าไปด้านในเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งสะก,กิดเพื่อนที่นั่งอยู่ข้างๆพยักหน้าให้ดูผู้หญิงคนที่กำลังเดินเข้ามาเฮ้ยพี่สาวคนนี้สวยดีวะชายหนุ่มกระซิบบอกเพื่อนเออวะน่าสนใจมาคนเดียวด้วยสิแล้วชายหนุ่มร่างผอมผิวดำ ตัดผมลองทรงก็ได้กระโดดลงมาจากรถมอเตอร์ไซค์เดินตรงมาหาน้ำทิพย์พร้อมกับคว้าแขนของน้ำทิพย์น้ำทิพย์ตกใจมากพยายามดึงแขนออกชายร่างผอมได้กำแขนเธอเอาไว้แน่นพี่สาวมาจากไหนล่ะครับผมเป็นคนแถวนี้ไม่เคยเห็นหน้าพี่สาวเลยคือว่าฉันไม่ใช่คนแถวนี้หรอกฉันกำลังจะออกไปแล้วปล่อยมือ จะรีบไปไหนล่ะครับอยู่ก่อนสินี่น้องปล่อยมือสกปรกของน้องออกจากแขนของพี่คนนี้ได้แล้วเสียงทุ้มตามดังมาจากด้านหลังทำให้พวกมันทั้งสี่คนหันมามองเมื่อพบว่าเป็นชายแต่งตัวดีหน้าตาหล่อสะอาดสะอ้านพวกมันก็ไม่คิดจะกลัวแต่อย่างใดพี่เป็นแฟนกับผู้หญิงคนนี้เหรอทำไมปล่อยให้พี่สาวเดินตากฝนมาแบบนี้ล่ะ หรือว่าพี่โกหกหรือเปล่าพี่ไม่ได้โกหกพูดจริงๆพวกน้องยังเรียนหนังสืออยู่อย่าทำตัวแบบนี้เลยนะเดี๋ยวพ่อแม่จะเสียใจเด็กหนุ่มคนหนึ่งได้เดินตรงปรีเข้าหาชนาทิพเดี๋ยวน้องผู้ชายคนนี้เป็นแฟนพี่จริงๆพอดีเราสองคนโกรธกันพี่ก็เลยลงรถมาตอนนี้แฟนพี่มาง้อแล้วเงินพี่กลับก่อนนะ หญิงสาวตัดบทผู้จบก็จับมือชนาทีปดึงออกมาจากสารารอรถเมื่อเข้ามาภายในรถเธอก็ตัวสั่นเทาด้วยความหนาวเมื่อสักครู่ยืนตากฝนกับครึ่งชั่วโมงชนาทีฟเห็นจึงเอาเสื้อแขนยาวที่เก็บไว้ในรถใช้ในยามฉุกเฉินส่งให้กับเธอเอาไปใส่ซะไม่เป็นไรฉันทนได้ทำไมถึงเดือแบบนี้หรือว่าคุณอยากจะโชว์อะไรอะไรให้ผมดู เธอก้มลงมองเสื้อบางเฉียบของตัวเองก่อนที่จะคว้าเสื้อแขนยาวของเขามาใสา่ก็แค่นี้แล้วนี่คุณอยู่ที่ไหนละ่ะบอกที่อยู่ให้ผมด้วยยิงสาวช่างใจไม่อยากบอกที่อยู่ให้กับเขาเพราะกลัวว่าชนาทิพนั้นจะมาวุ่นวายกับชีวิตของเธอและถ้าผู้เป็นมานดาของชายหนุม่มได้รู้ว่าทั้งสองคนได้เจอกันแล้วท่าน คงจะไม่ปล่อยให้เธอได้อยู่ใกล้ชิดกับบุตรชายคงต้องใช้ทุกวิถีทางเพื่อกำจัดเธอออกห่างหญิงสาวจึงตัดสินใจโกหกว่าบ้านของเพื่อนบ้านของเธอนั้นเป็นบ้านของเธอเองเมื่อรถยนต์คันโดได้มาจอดที่หน้าบ้านชั้นเดียวหญิงสาวก็รีบลงจากรถทำท่าว่าไขากุญแจด้านหน้ารอให้รถของชนาทิพขับออกไปก่อน เธอจึงข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งและนั่นก็เป็นบ้านของเธอจริงๆแต่ชนาทิพย์ไม่ได้เป็นคนโง่าชายหนุ่มรู้ว่าภรรยาเก่าของเขามีเล่เหลี่ยมเพียงใดชายหนุ่มแอบจอดรถอยู่หลังพุ่มไม้แล้วมองกระจกทางด้านหลังอยู่บ้านหลังนี้นี่เองพรุ่งนี้เช้าเจอกันนะจ๊ะชายหนุ่มยิ้มกรุ้มกลิ่มแววตาเจ้าเล่เขาไม่มีวันปล่อยให้หญิงสาวหลุดมือไปหลอก เขารอมาได้ตั้งสามปีเมื่อน้ำทิ์เข้ามาภายในบ้านก็ทิ้งตัวลงไปนั่งที่โซฟาพอนลมหายใจออกมาย,วยาวๆทำไมเราต้องมาเจอกันด้วยหนีกันมาตั้งสามปีเปลี่ยนงานก็บ่อยคิดแล้วเหนื่อยท้อใจจริงๆน้ำทิ์บ่นกับตัวเองตอนนี้น้ำทิ์อยู่เพียงลำพังที่บ้านเช่า เพราะเธอไม่อยากซื้อบ้านเกรงว่าสักวันหนึ่งก็ต้องย้ายบ้านอีกแล้วก็เป็นไปอย่างที่เธอคิดเอาไว้จริงๆน้ำทิพเป็นคนต่างจังหวัดเธอมาเรียนและทำงานที่กรุงเทพใช้ชีวิตจนชินเคยกลับไปที่ต่างจังหวัดทำงานอยู่ที่นั่นหนึ่งปีก็พบว่าที่นั่นไม่เหมาะกับเธอเลยเธอจึงตัดสินใจมาสมัครงานที่กรุงเทพอีกครั้งเช้าตรู่ของวันใหม่เมื่อน้ำทิพรีบเร่งออกจากบ้าน ตอนนี้มันสายมากแล้วในขณะที่เธอกำลังเปิดประตูก็ต้องตกใจเมื่อเห็นใบหน้าของอดีตสามียืนยิ้มแฉ่งให้กับเธอนี่คุณรู้ได้ยังไงว่าฉันอยู่ที่นี่ก็ผมเป็นสามีของคุณยังไงละ่ะทำไมจะไม่รู้ว่าคุณอยู่ที่ไหนอา้าวลีมาขึ้นรถสิเขาตะหวัดหางตาไปที่รถยนต์คันรูที่จอดรอยอยู่ด้านหน้าฉันจะขับรถไปเอง กรุณาเลื่อนรถของคุณให้พ้นจากหน้าประตูบ้านฉันด้วยมันเกะกะโดจบก็กำลังเดินไปที่โรงจอดรถแต่ชนาทิพย์ได้วิ่งมาจับแขนของเธอเอาไว้นี่ปล่อยนะจะทำอะไรของคุณนะ่ะผมบอกให้มาขึ้นรถกับผมผมจะไปส่งคุณฉันบอกแล้วไงว่าฉันจะขับรถไปเองออกไปจากบ้านของฉันฉันไม่ต้อนรับคุณชนาทิพย์กระชากกุญแจรถจากมือของเธอมา แล้วหย่อนใส่ไปในกระเป๋ากางเกงของตัวเองทำหน้าทะเลนใส่หญิงสาวน้ำทิพ์ชูกำปั้นขึ้นมาทำไมจะทุบผมเหรอนี่คุณจะลางแกคนไม่มีทางสู้ใช่ไหมเอากุญแจของฉันมามีงานฉันจะตีคุณจริงๆเอาเลยอยากจะตีตรงไหนก็เชิญยังไงผมก็ไม่ให้กุญแจรถคุณหรอกอยากได้ก็มาเอาเองชายหนุ่มยกมือขึ้นเท้าสเอลทั้งสองข้าง ยืดอกขึ้นหญิงสาวมองไปที่กางเกงของชายหนุ่มแล้วก็เกินน้ำลายดังเอื้อกภาพเก่าๆได้ย้อนกลับมาสู่ความทรงจำของเธอภาพของทั้งสองคนที่สวีดหวานกันภายในห้องหญิงสาวรีบสะบัดหน้าแรงๆไล่ความคิดที่ฟุ้งซ่านเหล่านั้นออกไปก่อนที่จะทุบกํำปั้นลงไปที่หัวไหลของชายหนุ่มเสียงดังปากชายหนุ่มร้องโอดโอยเหมือนเขากำลังจะตาย ทำให้น้ำทิ์ตกใจคุณคุณจะฆ่าผมหรือยังไงกันเจ็บมากเลยนะรู้ไหมว่าหัวไหล่ผมนะ่ะมันน่าจะหลุดแล้วโอ้ยกระดูกผมคงจะหักด้วยนี่คุณไม่ต้องมาโอเวอร์ไม่ต้องมาหลอกฉันหรอกนะฉันแค่ทุบเบาๆเธอมองไปที่เสื้อเชิ้ตสีขาวปรากฏว่ามีน้ำสีแดงๆซึมออกมาหญิงสาวรีบยกมือขึ้นปิดริมฝีปาก และอุทานออกมาด้ยวยความตกใจตายแล้วนี่คุณหัวไหล่คุณมีเลือดออกก็ผมบอกแล้วไงผมไม่ได้โกหกโอ้ยเห็นไหมคุณต้องรับผิดช,ชอบแต่ความเป็นจริงแล้วชายหนุ่มนั้นได้ประสบอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์พลิกคว่ำก่อนหน้านี้สองอาทิตย์ทำให้บริเวณตรงหัวไหล่ของชายโนมที่ถูกกระแทกอย่างแรงมีบาดแผลเกิดขึ้น ชายหนุม่มจึงเล่นละครตบตาหญิงสาวอยากจะรู้ใจอดีตภรรยาว่าเป็นห่วงตนอยู่หรือไม่ในขณะที่น้ำทิพตตกใจมากอยู่ๆพรานน้ำตาก็ไหลลงมาซะอย่างนั้นเป็นอะไรหรือเปล่าคะเจ็บไหมฉันขอโทษนะฉันจะพาคุณส่งโรงพยาบาลขึ้นรถเถอะค่ะฉันจะเป็นคนขับเองชายหนุม่มทำตามหญิงสาวบอกอย่างว่าง่ายเธอประคองเขา อย่างทุรักทุเลเข้ามาภายในรถก่อนที่หญิงสาวจะเป็นคนขับรถยนต์ออกจากบ้านก่อนที่รถยนต์จะถึงโรงพยาบาลชายหนุ่มก็ออกอุบายให้เธอแวะเข้าไปที่ปั๊มน้ำมันเขาอ้างว่าเขาหิวน้ำและบนรถก็ไม่มีน้ำเลยตอนนี้คอของเขาแห้งผากสงสัยเขาจะสูญเสียเลือดมากด้วยความตกใจน้ำทิพไม่ทันคิดเธอก็เรียวรถเข้ามาที่ปัม๊ม ตามที่ชายหนุ่มต้องการก่อนที่เธอจะลงไปซื้อน้ำให้กับเขาขณะนั้นชนาทิพก็ได้ค้นกระเป๋าของเธอและเอากระเป๋าสตางค์ของเธอมาซ่อนเอาไว้หญิงสาวกลับมาพร้อมกับขวดน้ำเธอยื่นขวดน้ำให้กับชายหนุ่มเขากระดกดื่มอย่างรวดเร็วหมดไปครึ่งขวดก่อนที่จะยื่นขวดน้ำให้กับเธอคอยยังชั่วหน่อยตอนนี้ ตรงหัวไหล่ไม่ค่อยเจ็บแล้วแหละเมื่อครู่นี้ผมคงจะขาดน้ำจริงๆหญิงสาวขโมดคิ้วมุนรู้สึกสงสัยว่าทำไมมันหายง่ายหายดายจังเธอจึงเอานิ้วจิ้มไปที่บาดแผลของชายหนุ่มอีกหนึ่งทีชายหนุ่มร้องด้วยความเจ็บเพราะนิ้วของเธอจิ้มไปที่แผลของเขาจริงๆนี่คุณคุณทําอะไรผมเจ็บนะก็ฉันคิดว่าคุณหลอกฉันนี่นาเป็นยังไงบ้างคะ ก็ดีขึ้นนิดหน่อยผมคิดว่าเราคงไม่ต้องไปโรงพยาบาลแล้วงั้นคุณขับรถตรงไปที่ทำงานของคุณเลยก็แล้วกันแน่ใจเหรอคะว่าไหล่ของคุณจะไม่เป็นอะไรผมคงเข้าใจผิดเองไหล่ของผมคงไม่ได้หลุดหรอกครับเมื่อกี้นี้ผมยังยกข,ขวดน้ำได้เลยยิงสาวระบายลมหายใจออกมาด้วยความโล่งอกหลังจากนั้นเธอก็ขับรถมาที่บริษัทของเธอ และยังกำชับกับเขาให้ค่อยๆขับรถกลับไปเพราะแขนของเขายังเจ็บอยู่วันทั้งวันน้ำทิพย์ทำงานอย่างไม่มีสติเพราะเธอคิดถึงแต่ชนาทิพย์เธอรู้สึกผิดไม่น่าจะไปทุบหัวไหล่เขาเลยน้ำทิพย์เอาเอกสารของเมื่อวานเข้ามาให้ฉันหน่อยนะได้ค่ะดิฉันจะรีบเอาเข้าไปให้นะคะเมื่อได้รับคำสั่งจากผู้จัดการน้ำทิพย์ก็รีบทำงานอย่างรวดเร็ว ถึงเวลาอาหารเที่ยงน้ำทิพนั้นมักจะรับประทานอาหารที่โรงอาหารของบริษัทเพราะว่าอาหารราคาถูกเป็นสวัสดิการของพนักงานแต่ทว่าในขณะที่หญิงสาวกำลังควานหากระเป๋าเงินอยู่ปรากฏว่ากระเป๋าเงินของเธอหายไปเอ๊ะเราจำได้นี่นาว่าเมื่อเช้านี้หยิบใส่กระเป๋ามาแล้วจริงๆหรือว่าตกอยู่ในรถของคุณชนาทิพโถเอ้ย ตอนนี้ชนาทิพย์ได้อยู่ที่บริษัทของธัญ,ญเรศเรียบร้อยแล้วชายหนุ่มยิ้มหน้าบานในมือก็ถือกระเป๋าเงินของน้ำทิพย์เดินเข้ามาภายในบริษัทธัญ,ญเรศเดินออกมาจากห้องทำงานพอดีพอได้เวลาไปทานอาหารเที่ยงเมื่อเห็นชายหนุ่มถึงกับตกใจเพราะนานๆชนาทิพย์จะแวะมาที่บริษัทของเธอเอา้าวลมอะไรพัดไดมาถึงที่นี่ลมของความคิดถึงพี่ยังไงล่ะครับ ไม่ต้องมาทำเป็นปากหวานฉันรู้นะว่านายคิดถึงใครทัญเรศพอจะเดาออกเพราะดูแววตาน้องชายที่มองเลขาสาวสวยของเธอก็รู้ทันทีว่าชนาทิพต้องรู้สึกพอใจน้ำทิพ์แน่ๆพี่สาวผมฉลาดไม่เบาเลยนะครับฉลาดสิไม่งั้นฉันจะเป็นพี่สาวนายได้เหรอนุน่นถ้าอยากเจอผู้หญิงคนนั้นเธออยู่ในโรงอาหารเข้าไปหาเธอสิขอบคุณนะครบพี่สาวสวย ชายหนุ่มลากเสียงยาวก่อนที่จะเดินเข้ามาในโรงอาหารของบริษัทขณะที่น้ำทิพนั้นกำลังจะเดินออกมาจากโรงอาหารเพราะเธอจะมาหากระเป๋าเงินก็ชนเข้ากับร่างใหญ่ของชนาทิพเดินไม่ดูทางเลยนะครับคุณผู้หญิงแล้วนี่กำลังจะรีบไปไหนเมื่อน้ำทิพเงยหน้าขึ้นมองเห็นว่าเป็นใครเธอก็ทำจมูกย่นใส เมื่อมองมาที่มือของชายหนุ่มก็พบว่าเข้าถือกระเป๋าสตางค์ของเธออยู่นี่คุณนี่มันกระเป๋าเงินของฉันนี่คุณขโมยไปหรออย่ามากล่าวหาผมนะคุณเป็นคนทำกระเป๋าเงินตกที่รถผมเองผมเอามาให้แทนที่คุณจะขอบคุณกลับมาใส่ร้ายป้ายสีผมมันแน่าน้อยใจนะเออเอาว่าฉันขอโทษก็แล้วกันนะเปลี่ยนคำขอโทษเป็นเลี้ยงข้าวผมไม่ดีก่อนลอครับผมยังไม่ได้ทานข้าวเลยนะ น้ำทิพย์ผ่อนลมหายใจออกมาด้วยความเบื่อน่ายสุดท้ายแล้วเธอก็เลี้ยงข้าวเขาที่โรงอาหารชนาทิพย์รู้สึกมีความสุขที่ได้กินข้าวกับภรรยากา่าและนี่ก็เป็นครั้งแรกในรอบสามปีเขาคิดว่าอาหารมื้อนี้เป็นอาหารที่อร่อยที่สุดเลยในขณะที่ทธัญเรศเกิดความสงสัยในความสัมพันธ์ของทั้งสองคนเพราะดูเหมือนว่าลูกพี่ลูกน้องของเธอ จะพอใจกับเลขาคนใหม่และทั้งสองคนเหมือนว่าจะมีความสนิทสนมกันเกินกว่าคนรู้จักกันแค่สองวันเท่านั้นเมื่อได้เวลาทำงานน้ำทิพก็เอาเอกสารเข้ามาให้ผู้จัดการเมื่อเข้ามาภายในห้องก็ะผมว่าชนาทิพได้นั่งอยู่ที่เก้าอี้ด้านหน้าเขาส่งยิ้มให้กับหญิงสาวแต่ทว่าน้ำทิพทำหน้าเบึ้งใส่เขานี่คุณยังไม่กลับอีกเหรอยังไม่กลับ ผมคิดว่าผมอยากจะย้ายที่ทำงานมาอยู่ที่นี่แล้วสิอะไรคุณคุณอย่ามาปั่นป่วนให้ชีวิตฉันวุ่นวายหน่อยเลยชีวิตฉันกำลังจะสงบสุขและไปได้ดีชนาทิพย์ยิ้มลุกขึ้นมาจากเก้าอี้เดินตรงมาหาหญิงสาวเขาจับแขนเธอทั้งสองข้างแล้วเดินเข้ามาใกล้จนหญิงสาวรู้สึกได้ถึงลมหายใจอุ่นๆ ทำไมคุณต้องทำเหมือนรังเกียจผมถึงขนาดนี้ที่ผ่านมาคุณไม่มีความทรงจำดีๆของเราเหลืออยู่เลยเหรอทำไมคุณลืมง่ายถึงขนาดนี้ชายหนุ่มพูดด้วยความอัดอัน้นใครบอกว่าเธอจำอะไรไม่ได้เธอจำได้ทุกอย่างและไม่เคยลืมใช่ฉันจำอะไรไม่ได้เลยแล้วก็ไม่อยากจะจำด้วยริมฝีปากหนาได้ประทับลงมา ยังริมฝีปากเล็กและบทขยี้ด้วยความโมโหท่านใดนั้นประตูก็ได้เปิดเข้ามาทัญญเรศยืนอ้าปากค้างเมื่อเห็นภาพของทั้งสองคนน้ำทิพย์รีบผลักชายหนุ่มออกห่างก่อนจะตบหน้าเขาและวิ่งออกไปจากห้องนี่มันอะไรกันทำไมนายทำกับเลขาของพี่แบบนี้ทัญญเรศจ,จึงเค้นเอาความจริง เมื่อได้รู้ว่าน้ำทิพย์เคยเป็นภรรยาของชนาทิพ์มาก่อนธัญเรศก็ไม่ได้รู้สึกแปลกใจแล้วก็ไม่ได้รังเกียจเพราะว่าน้ำทิพย์เป็นผู้หญิงที่เพียบพร้อมและก็หายากคนหนึ่งและเธอก็สนับสนุนให้น้องชายตามตือ้อและขอคืนดีกับหญิงสาวเช้าของวันถัดมาน้ำทิพย์ได้ราง,งานเพราะเธอรู้สึกไม่ค่อยสบายใจและยังสับสน ที่จะต้องไปเจอหน้าชนาทิพย์ในขณะที่เธอนอนอยู่ที่บ้านชนาทิพย์ก็มาที่บ้านเธอเขากดออดหลายครั้งแต่ก็ไม่มีใครออกมาเปิดด้วยความเป็นห่วงชนาทิพย์จึงเข้ามาภายในบ้านของหญิงสาวเมื่อเข้ามาภายในห้องโถงก็เห็นร่างบางได้กึ่งนั่งกึ่งนอนอยู่บนเก้าอี้โยกชายหนุม่มเดินตรงเข้าไปหา ทำไมวันนี้คุณไม่ไปทํางานเป็นอะไรหรือเปล่าน้ําทิพย์กึ่งหลับกึ่งตื่นก็สะดุ้งเฮือกรืมตาขึ้นมาเห็นชายหนุม่มน้ําตาของเธอก็ไหลภาคทั้งสองคนจ้องมองสบตาซึ่งกันและกันอยู่นานความรู้สึกที่เก็บซ่อนงามาเป็นเวลาถึงสามปีก็ได้พรั่งพรูออกมาหญิงสาวโผล่เข้ากอดชายหนุม่ม ร้องไห้เสอือกสะอื้นจนตัวโยนฉันขอโทษที่ฉันทิ้งคุณไปโดยไม่ได้ร่ำราไม่เป็นไรมันผ่านมาแล้วแล้วทำไมคุณถึงไปจากผมคุณทำไมไม่บอกผมละ่ะผมจะได้ปรับปรุงตัวหญิงสาวเงยหน้าขึ้นมองสบตากับเขาอีกครั้งก่อนที่จะยื่นมือไปแต่ที่ใบหน้าของชายหนุ่มแล้วลูปเบาๆเธอคิดถึงเขาเหลือเกินคิดถึงมาก คิดถึงทุกวันเพราะแม่ของคุณไม่ชอบฉันท่านพยายามจะทำให้ฉันออกไปจากชีวิตของคุณผมนึกแล้วว่ามันต้องมีเรื่องอะไรคุณไม่ต้องกลัวหรอกนะเพราะตอนนี้คุณแม่รู้แล้วว่าผมรักผู้หญิงคนไหนไม่ได้นอกจากคุณคนเดียวหลังจากที่คุณหนีไปจากผมผมก็กินไม่ได้นอนไม่หลับและผมก็สัญญาไว้กับตัวเองว่า ผมจะไม่มีทางยุ่งกับผู้หญิงคนไหนอีกเลยผู้จบก็ดึงร่างของเธอมากอดด้วยความรักและคิดถึงหลังจากนั้นชนาทิปก็ได้ตัดสินใจพาน้ำทิพย์มาหาผู้เป็นมารดาและตอนนั้นเองเมื่อคุณราณีได้เห็นใบหน้าของหญิงสาวก็ถึงกับหลั่งน้ำตาลงมาด้วยความสำนึกผิดฉันต้องขอโทษจริงๆนะที่ฉันคิดตื้นตฉันเห็นแกตัวที่ทำแบบนั้นลงไป หนูอย่าถือโทษกดคนแก่เลยนะจ๊ะไม่ค่ะหนูลืมมันไปหมดแล้วหนูไม่เคยโกดคุณป้าหรอกนะคะคุณป้าทําไปเพราะรักลูกชายหนูเข้าใจค่ะโธ่เอ้ยหนูที่เป็นเด็กดีจริงๆเลยนะฉันอยากจะขอแก้ตัวใหม่ตั้งแต่นี้หนูย้ายเข้ามาอยู่ที่บ้านฉันเถอะนะจ๊ะฉันอยากจะให้หนูกับลูกชายฉันได้อยู่ด้วยกันและฉันก็จะจัดงานแต่งให้ยิ่งใหญ่ ให้สมเกียรติที่สุดน้ำทิพสายหน้าไปมาเบาๆพรางยิ้มออกมาน้อยๆไม่เป็นไรค่ะคุณป้าหนูไม่ได้ต้องการงานแต่งที่ยิ่งใหญ่แต่หนูแค่ต้องการความรักความเข้าใจกันของคนในครอบครัวแค่นี้หนูก็มีความสุขแล้วคะ่ะคุณราณีดึงน้ำทิพย์มากอดเธอเกือบจะสูญเสียเพชรเม็ดงามไปแล้วหลังจากนั้นน้ำทิพย์ก็ได้ออกมาจากบ้านเช่า มาอยู่กับชนาทิปและเธอก็เป็นภรรยาที่ดีของเขาแต่หญิงสาวก็ยังทำงานเป็นเลขานุการให้กับคุณธัญเรศเพราะเธอบอกว่าการทำงานจะทำให้เธอเป็นผู้หญิงที่มีคุณค่าและรู้สึกมีความภาคภูมิใจในตัวเองชนาทิปก็ไม่ว่าอะไรเข้าตามใจภรรยาทุกอย่างหลังจากที่มรสมชีวิตได้ผ่านพ้นไปตอนนี้ท้องฟ้าก็แจ่มใส เหมือนดั่งชีวิตของสองสามีภรรยาที่ตอนนี้เดินจับมือกันอยู่ที่สนามหน้าบ้านมองดูเจ้าปลาตัวน้อยหลากสีที่แหวกว่ายไปมาอยู่ในสระแค่นี้ทั้งสองคนก็มีความสุขแล้วสุดท้ายชีวิตครอบครัวก็ไม่ได้ต้องการอะไรมากแค่คนสองคนเข้าใจซึ่งกันและกันช่วยกันแบ่งปันความสุขและความทุกข์ เพียงเท่านี้ชีวิตคู่ก็มีความสุขเพียงพอแล้วจบบริบูรณ์